มีเหตุการณ์หนึ่งนะคะฟังแล้วก็ทําให้คนที่เป็นพุทธศาสนิกชนใจเสียเหมือนกันนะคะคเพราะว่าตํารวจที่บริษัทธานีค่ะไปรวบเจ้าอาวาสวัดนะคะค้าปืนเถื่อนค่ะก็อ้างว่าหาเงินใช้แล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวค่ะหลังจากที่ตํารวจสพวารินชํำราบนํากําลังบุกจับกลุ่มนายณริศฮิรันชัยพัฒนนิธิโพคินหรือว่าตั้มลายพรางนะคะขณะที่ส่งมอบปืนไทยประดิษฐ์ขนาด9มมพร้อมกระสุน50นัดให้กับสายตํารวจที่หน้าบ้านพัก ตำบลคำขวางทเทียมเภอวารินชำราบอุบลราชธานีทางเจ้าหน้าที่ขยายผลคุมตัวพระสมศักดิ์อารีพักซึ่งอ้างเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญค่ะบวชมาแล้ว11พรรษาก็พาตัวมาสอบสวนนะคะเพราะว่าน,นายนริทีรันเนี่ยซัดทอดว่าหลังจากที่สายตำรวจติดต่อขอซื้อปืนพกสั้นขนาด9้ามม,มกับกระสุนปืนในราคา16,00 0บาทแล้วเนี่ยตัวเขาไปสั่งซื้อปืนจากพระสมศักดิ์ที่ชอบสั่งซื้อสินค้า ผ่านทาง Facebook จากผู้ค้าปืนเถื่อนที่นครราชสีมามาขายต่อนะคะครั้งนี้เนี่ยซื้อมากระบอกละหมื่นบาทแล้วก็มาขายต่อให้นายนริทิราในราคา12,000บาท พระสมศักดิ์ว่ายังไงพระสมศักดิ์ยอมรับค่ะแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้สั่งซื้อปืนเถื่อนมาขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดเพราะว่าตัวเองเนี่ยชื่นชอบอาวุธปืนตั้งแต่เด็กๆแล้วส่วนเงินที่ได้จากการขายปืนเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวค่ะคหลังจากที่สอบปากคําแล้วเจ้าหน้าที่ก็นําตัวพระสมศักดิ์ไปสึกนะคะแล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองแล้วก็ร่วมกันค้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนด้วยค่ะคฟังนี้แล้วใจเสียนะคือคนพุทธศาสนิกชนบอกว่ามีแต่ข่าวเช้าๆเเรรื่อองงงงงขวกา์ทัั้้นนลย นะะในจะคดีเงินทอนวัดอีกนะครับใช่ค่ะ